นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับโซ่แบบมีโอริงมีประโยชน์อย่างไรเก็บความรู้เล็กๆที่ไบเกอร์ควรรู้ว่าในเรื่องของโซ่รถมอเตอร์ไซค์คืออีกหนึ่งจุดสำคัญเป็นอย่างมากกับการขับเคลื่อนของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งโซ่ก็มีหลายรูปแบบให้ใช้งานแต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงโซ่แบบมีโอริงที่จะพบในรถบิ๊กไบค์แทบทุกรุ่นในปัจจุบันเราจะมาดูกันว่าเจ้าโซ่แบบมีโอริงนั้นมีประโยชน์อย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรตามมาดูกันได้ครับโซ่แบบมีโอริงหรือที่ไบเกอร์เรียกติดปากกันว่าโซ่โอริงผู้ที่เข้าใจง่ายๆก็คือโซ่ที่มียางเล็กๆอยู่ตรงกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกเช่นดินทรายหรือไม่ก็หินเล็กๆที่จะเข้ามากัดกร่อนทำลายสภาพของโซ่ครับเพราะการที่โซ่โดนทรายเข้าถูกกัดกร่อนและทำให้โซ่เสื่อมสภาพเร็วมากดังนั้นโซ่แบบมีโอริงจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานกว่าโซ่แบบไม่มีโอริงอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนวิธีการดูแลโซ่แบบมีโอริงนั้นคืออย่าปล่อยให้โซ่แห้งนานจนเกินไปเมื่อพบว่าโซ่แห้งควรที่จะรีบหาน้ำมันโซ่มาหยอดให้โซ่ถูกเคลือบด้วยน้ำมันหรือน้ำยาตลอดเวลาครับแต่ถ้าไปลุยทางฝุ่นมากควรรีบทำความสะอาดและหยอดน้ำมันเข้าทันทีเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกติดค้างอยู่ภายในโซ่และนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ทาง Car of No นำมาฝากครับสำหรับไบเกอร์ท่านใดที่ยังไม่ได้เช็คโซ่ของรถคู่ใจดูลองกลับไปเช็คดูเพื่ออายุการใช้งานของรถคู่ใจของท่านนะครับ